โอ้โหฮะดูผักขยงของเราฮะสวยงามจริงๆฮะดูทำไมมันยืดมันยาวได้ขนาดนี้สวยมากๆเลยเนี่ยลำต้นสูงยาวเป็นจะ2ฟุตเลยนะสุดยอดเลยครับเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนวันนี้นาเล็กก็พามาชมสวนเรานะที่นาเล็กปลูกผักไว้เอาไว้ฮะก็คือผักขะแยงนี่เองก็ถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะไม่ว่าจะวิตามินต่างๆวิตามิน A B C อะไรว่าไปนะเยอะแยะนะสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะช่วยต้านมะเร็งนะโอ้คุณภาพหรือว่าสรรพคุณทางยาอะไรนะโอ้โหก็เยอะแยะนะแก้คงแก้ไขว่าไปนะแต่วันนี้นะเล็กพามาดูว่าปลูกอย่างไรมันถึงได้สวยงามแบบนี้มันต้องอาศัยปัจจัยอะไรที่สำคัญเดี๋ยวพามาดูสวัสดีครับวันนี้เช้านี้นาเล็กก็พามาชมผักขยงของเรานะมาดูว่าทำไมมันถึงสวยมันงามอย่างนี้ทั้งที่นาเล็กก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายใส่ตั้งแต่โหตั้งแต่3เดือนที่แล้วอะก็ยังงามอยู่เลยฮะเนี่ยลองสังเกตเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือแสงตกกระทบยามเช้าเห็นไหมได้รับแสงยามเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาสังเคราะห์แสงยามเช้าๆนี่ใช่เลยเช้าถึงเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่เวลาเขาสังเคราะห์แสงสังเกตทั้งใบบัวนะใบบัวก็สวยดอกผักไอ้ผักขยงนี่ก็สวยนะลำต้นแข็งแรงใบสวยงามเนี่ยเห็นแล้วน่าเอาไปทำแกงอ่อมนะไปจิ้มลาบไปจิ้มน้ำพริกเห็นไหมเนี่ยปัจจัยสำคัญนะคนที่จะปลูกผักปลูกอะไรเราต้องเข้าใจนะแสงยามเช้านี้สำคัญถ้าเราปลูกในที่ว่าอับแสงมันก็จะไม่ค่อยเจริญงอกงามนะเดี๋ยวนาเล็กพาไปดูว่ามุมไหนฮะนี่ใกล้กันนี่แหละเราเปรียบเทียบกันเลยนี่ตรงนี้มีเหมือนกันนะปลูกเหมือนกันแต่ว่าโดนแสงยามเช้านี่น้อยมากนี่เห็นไหมแทบไม่ไหวเห็นดูสภาพฮะดูสภาพเพราะฉะนั้นจะปลูกให้สวยให้งามนะทำเป็นปลูกไว้กินเองหรือบางคนสามารถที่จะปลูกไว้ขายได้เนี่ยทำบ่อเลี้ยงปลานะก็สามารถที่จะปลูกผักขยงไปด้วยเพราะว่าคนอีสานเนี่ยถือว่าผักขยงเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผักที่ขาดไม่ได้ลองทำดูทำเป็นธุรกิจมันก็สามารถที่จะปลูกได้นะเนี่ยนะดูต้นงามมากสวยมากเลยอันนี้คือเป็นการเรียนรู้ของนาเล็กนะนาเล็กไม่ได้ทำกินมาที่นี่คือไม่บอกว่าไม่ได้ทำกินเลยมีแต่คนมาขอนะแต่เราก็มีความสุขที่ได้ปลูกนะมีความสุขที่ได้แบ่งปันนะแบ่งปันทั้งผักขยงให้ชาวบ้านเขากินนะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเจริญงอกงามแล้วมีความสุขที่เราได้แบ่งปันคนอื่นที่เขาไม่มีความรู้ที่จะปลูกผักขยงเนี่ย
ขาได้เรียนรู้เราได้แชร์ประสบการณ์เนี่ยนี่แหละฮะความสุขที่ในงานของเรานะไม่จำเป็นแล้วที่จะเป็นเงินเป็นทองแค่ได้แบ่งปันนี่ก็มีความสุขแล้วแล้วอนาคตนาเล็กก็เกษียณไปก็สามารถที่จะไปปลูกแบบนี้เป็นธุรกิจได้เพราะเราเรียนรู้จากเรื่องของสิ่งเล็กๆรู้จนรู้นิสัยใจคอของเขาว่าเขาชอบแบบไหนเราก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้การที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างมันต้องเริ่มจากเล็กๆไปก่อนถึงจะไปทำใหญ่เราต้องรู้จักพื้นฐานก่อนถึงจะทำได้ก็เป็นข้อคิดดีๆจากนาเล็กครับผมอ่ะครับผมสุขใจอยู่ในสวนวันนี้พามาชมผักขะแยงนะปลูกอย่างไรให้สวยให้งามแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ